สินายันฮะมุกเบชนาเดภาษาอะไรวะเนี่ยมอกนี้มันเป็นแบบมุสผมดูอะไรอยู่เนี่ยสวัสดีครับจีจีเอ็นจอยครับครับผมคลิปในวันนี้นะครับผมได้ริเริ่มในการทำคอนเทนต์ใหม่นะครับผมนั่นก็คือการที่ผมจะเข้าไปดูช่องของเรียกว่า FC เพื่อนๆของทุกคนนะครับผมได้ทำการตั้งโพสต์ไว้ในชุมชนของช่องนะครับว่าผมจะทำคอนเทนต์ไปดูช่อง FC ใครคิดว่าช่องตัวเองดีเม้นมาเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับผมแล้วก็ผมอาจจะให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับผมยังไงก็ลองฟังกันนะครับผมมาก่อนรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเรามาดูกันเลยโอเคก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมขอย่อตัวเองก่อนนะครับมาเรามาดูที่คอมเมนต์ผมอาจจะดูไม่ได้ทุกคนนะอันนี้ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับผมแต่ว่าเกณฑ์ในการที่ผมจะเลือกเลยคือผมจะเลือกในเมนที่เม้นมาน่าสนใจอ่ะเอางี้ดีกว่าเม้นแบบเตะตาให้ผมแบบเฮ้ยต้องเข้าไปดูนะมาานี่แล้วกันครับ I Keep Now ผมทำช่องเกี่ยวกับเกมฟุตบอลเพสในเวอร์ชันมือถือเผื่อผ่านๆมาเห็นนะโอเควิดีโอตอนนี้ก็อู้เยอะพอสมควรนะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปไหนสักคลิปนึงดีสิดูจากหน้าปกก่อนแล้วกันนะผมมาบอกเสมอเลยว่าการทำ YouTube นะครับชื่อคลิปกับหน้าปกสำคัญมากหน้าปกสำคัญกว่าชื่อคลิปด้วยเพราะว่าอย่างเช่นผมไม่เคยดูช่องเลยนะครับเนี่ยอย่างช่อง I Keep Now หรือผมไม่เคยเข้ามาดูเลยแล้วสิ่งแรกที่ผมจะเห็นเลยครับคือหน้าปกถ้าเกิดหน้าปกมันสนใจนะครับคนจะกดเข้าไปดูเองนะอันนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะสำคัญมากนะผมอันนี้อะไรดีรีวิวจอร์แดนแฮร์ริสันมิดฟิลด์สารพัดประโยชน์หรืออันนี้ก็ไม่ขอดูนะเพราะว่าผมเด็กผี ดูอะไรดีนะดูจากช่องนี้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นช่องของแฟนลิเวอร์พูลนะครับผมแฟนของลิเวอร์พูลทำมาได้เดือนนิดๆ ด้วยนะก็สู้ๆนะครับเอาเป็นว่าผมไปดูคลิปล่าสุดเลยละกันลองดูครับไอคิปโอเคครับก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องไอคิปหน่อยเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาลุยอีเวนต์แมตช์เดย์กันนะครับผมก็มาหลายอันเลยครับแต่นี่ครับที่เราจะมาทำคลิปกันก็จะเป็นของโตโยต้าไทยลีกนะครับผมที่เล่นรับไอคอนนักเตะไทยนะเสียงไมค์การพูดก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมอะไรแบบนี้ครับผมเรียกว่าเป็น VG ปทุมนะเป็นเกี่ยวกับไทยลีกนะครับผมเล่นได้มา2สัปดาห์เนี่ยรู้สึกว่าหน้าคู่เล่นง่ายมากทุกคนดิโอโก้กับธีรศิลป์นะนี่2ตัวนี้ก็ไม่รู้ทีมอื่นมาเล่นง่ายหรือว่าผ่านไปแล้วต้องทำยังไงต่อโอเคเดี๋ยวลองไปดูในหน้าจอการเล่นผมไม่ค่อยอยากพลาดชื่อแล้วกลัวพลาดชื่อผิดตัวนี้บอลเป็นของคนตรงข้ามครับมาที่ธีรศิลป์ ดาลูกนี้มาที่ตะวันยิงยังตีรอบแล้วสารยืนเก็บได้ครับแต่โอเคครับบอลยังเข้าทางทีมแล้วผมโอ้เดี๋ยวนี้เป๊ดทำในเวอร์ชันมือถือผมไม่เคยเห็นนะผมเคยเห็นครั้งแรกทำออกมาค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับเนี่ยที่สารยืนนะผมขึ้นมาที่โยโก้โอเคเล่นกันครับเบิ้ลเล่นกันครับสองตัวมาที่ธีรศิลป์ลูกนี้บังแล้วจะคือที่ดิโอโก้ลูกนี้ได้จังหวะแล้วส่งสิโอ้ไม่ส่งเพื่อนน่ะโอ้ต้องส่งแล้วโอ้ยังปิดมุมได้ดีครับโอเคถือว่าก็เป็นช่องคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมสู้ๆต่อไปครับมาช่องถัดไปแล้วกันครับผมช่องผมก็ได้ครับทำวีล็อกที่ซีแอตเทิลประเทศอเมริกาซับยังน้อยอยู่เฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจเราลองไปดูดีกว่าโอนินี่ป่ะโอนินี่นะโอ้ทำวิดีโอมาโอ้ทำมาเยอะเหมือนกันนะครับผมโอ้จะบอกว่าทำหน้าปกค่อนข้างที่จะดีเลยนะค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวผมขอเลือกสักคลิปหนึ่งแล้วกันเอาแบบที่ผมเห็นเตะตาเลยบุฟเฟ่หัวละ800ล็อบสเตอร์ปูอลาสก้าน่าสนน่าสน
เมดวิดคายมาสเตอร์นะครับก็คือน่าจะตัดต่อกับจามมือถือนะดีครับผมวันนี้ก็อยู่ช่องโอนี่นี่ครับผมตอนนี้เราจะไปกินบุฟเฟ่กันหิวมากอั้นมาตั้งแต่ครึ่งวันแล้วหิวมากแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของพี่สาวผมด้วยครับเดี๋ยวเรากินฉลองวันเกิดพี่สาวเราไปกินบุฟเฟ่กันเลยชีวิตเด็กไทยในอเมริกานะครับร้านนี้เองฟรีเฮ้ยการถ่ายนี้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะฝึกเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆดูซิว่าจะมีการอินเสิร์ตหรือเปล่านะคนรอเยอะมากตอนนี้เราจะไปกินโอ้เป็นแบบเรียวๆเลยที่อเมริกาก็มีซูชิกินเว้ยแบบที่ไทยมีเยอะครับแต่ที่อเมริกาไม่ค่อยมีนะครับเออหล่อมากครับผมกระตุกกระตุกนี่คือกอดนี่เดี๋ยวอินเสิร์ตไปดูครับนั่นไงโอเคสำหรับคลิปของช่องโอนินี่นะครับผมอันนี้ผมจะบอกว่าได้เปรียบมากเพราะว่าเป็นการอยู่ที่ต่างประเทศอยู่แล้วมันจะมีอยู่กฎหนึ่งคือมันเป็นในหมวดแลนะครับก็คือมันหาดูยากเอาง่ายๆอย่างทำอย่างของน้องนี่นะในประเทศไทยไม่มียูทูบเบอร์คนไหนทำได้ครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับน้องไงเขาไม่ได้เจอหิมะหรือว่า culture อะไรต่างๆของอเมริกานะครับผมเฮ้ยอันเนี้ยตัวเขาเรียกว่าวัตถุดิบดีอยู่แล้วนะแต่ว่าไปหัดตัดต่อนะครับผมให้เป็นกำลังใจให้ไปหัดตัดต่อให้เก่งกว่านี้นะแล้วช่องน่าจะไปได้ไกลแล้วก็น่าจะแบบได้ดีขึ้นนะครับผมสำหรับโอนินี่เท่านี้นะมาดูกันต่อดีกว่าครับผมมาลองอ่านฟังเลยครับเกี่ยวกับมายากลไพ่และไลฟ์สไตล์นิวไฟล์เห็นไหมผมบอกว่าการคอมเมนต์น่ะมันมีส่วนสำคัญนะครับผมอันนี้ก็เป็นน้องอีกคนนึงที่เพิ่งเริ่มทำคลิปนะครับผมได้โอ้ก็ได้เกือบปีแล้วนะอย่างที่บอกครับดูที่หน้าปกก่อนเลยว่าอันไหนน่าสนใจนะเห็นบอกว่าทำเกี่ยวกับมายากลก็น่าโอ้ทำตั้งแต่8เดือนที่แล้วเอ้ยเราไปดูดีกว่าผมชอบดูมายากลอ่าฮะชื่ออะไรนะอีกทีนึงชาปี้เหรออมีการใส่ซาวด์เอฟเฟกต์มีการขึ้นซับไตเติลนั่นไงน้องคนนี้การพูดการจาถือว่าโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะการตั้งมุมกล้องนะครับผมไปศึกษามุมกล้องกันนิดนึงนะตรงเนี้ยเข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นการโชว์ไพ่มากกว่าหน้าตัวเองนะแต่ว่าลองศึกษามุมกล้องนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าได้เช็ดเลนหรือเปล่าหรือว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะในภาพมันถึงฟุ้งๆนะครับผมอันนี้ก็สำคัญนะผมเอาใหม่นะผมก็ใจแรกจะถอนนั่นแหละโอ้โหโใช่ไหมนี่คุณรู้สึกไงโอเคโอเคถือว่านิวไฟนะคือสู้ต่อไปนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวลองมาดูอันนี้อีกอันนึงดีกว่าเป็นมายากลเห็นไหมมุมกล้องเหมือนเดิมเลยนะครับผมทีนี้ไม่เห็นหน้าเลยเพราะว่าเข้าใจว่าอยากจะเน้นตรงที่มายากลนะอันนี้ผมแนะนําเล็กๆแล้วกันนะครับผมก็ถ่ายหน้าตัวเองก่อนก็ได้แล้วค่อยแบบถึงช่วงที่จะเล่นมายากลก็มาถ่ายที่โต๊ะนะครับผมโอเคชื่อคลิปก็สําคัญนะไปลองศึกษาดูดีๆนะครับผมมาดูช่องต่อไปดีกว่าครับมีช่องไหนดีมีเยอะมากเลยนะครับผมส่วนมากทำเกี่ยวกับเรื่องเกมนะครับผมช่องผมครับเกี่ยวกับแอนิเมชันเพิ่งทำโอ้
ลองดูหน่อยแอนิเมชั่นทำคลิปมาได้ประมาณ2เดือนนะครับผมโอ้อันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าหน้าปกสำคัญมากนะอันนี้ต้องพูดตรงๆเลยสำหรับอโพลลอนถ้าผมอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะครับผมอโพลลอนเรามาลองดูกันดีกว่านะครับผมอะไรดีเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้เป็น Q&A นะลองดูนี้นิดนึงภาษาอะไรวะเนี่ยผมดูอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปดูถามตอบก่อนเลยโอ้สิบวิโอ้ทำคลิปอะไรดีโอ้ไม่รู้เดี๋ยวก็เป็นคนไทยนี่การตัดต่อก็น่าสนใจนะแต่งงกับคลิปเมื่อกี้มากเลยคือภาษาอะไรวะโอเคชื่อคลิปหน้าปกนะครับเหมือนกันเลยกับอโพลลอนนะครับผมโอ้โหนี่หน้าปกช่องนี่สวยเลยนะน่าจะทำให้ดีกว่านี้นะครับผมโอเคสู้เป็นกำลังใจให้ครับมาช่องเกม ROV เกมวันพันแมนเกี่ยวกับเกมเยอะมากเลยนะครับผมแคสเกมเนื้อเรื่องส่วนใหญ่เกิดจากความยำตัวผมแคสเกมเนื้อเรื่องลองดูหน่อยอู้ทำหน้าปกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมคุณเอกน่าจะชื่อคุณเอกนะทำคลิปมาแล้วก็ประมาณเดือนที่แล้วนะ ดูเกมอะไรดีอ่ะลิตเติ้ลแมนแล้วกันขอดูคลิปแรกของช่องเลยสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมเกมที่อยู่ข้างหน้านี้คือลิตเติ้ลมันเป็นเกมที่ผมบอกได้เลยภาคแรกด้วยนะเป็นเกมจ็อกสแกร์อย่างหนึ่งนะครับผมที่ทำให้ยีราฟล่าเพื่อที่จะเปิดประตูโอเคครับตอนนี้เซฟครับลองฟังสักนิดนึงย่อยไปตกเฮ้ยปิงก็แน่มีใส่สายเอฟเฟกต์ด้วยเรียบร้อยบอกเลยเรียบร้อยแตกหนึ่งเลยโอเคเอาใหม่ครับไปการพูดน้ำเสียงเฮ้ยโอเคอยู่น่าฟังอยู่ผมไปดูคลิปล่าสุดเลยดีกว่า9ชั่วโมงที่แล้วด้วยนะคุณเอกนะครับผมทำสวยเลยอินโทรสวยเลยสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมเกมที่อยู่ข้างนี้ก็คือ Watch Dogs 1 พาร์ทที่4แล้วนะอันนี้ก็น่าจะรู้สึกเสียงไมค์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไปลองดูกลางๆสิโอเคจะบอกว่าการแคสเกมนะครับผมเสียงพูดของเราสำคัญมากสำคัญกว่าเสียงในเกมนะครับเสียงพูดเราต้องชัดกว่านะเพราะว่าเราเป็นการอธิบายเรื่องราวต่างๆให้กับคนดูได้ดูนะครับผมคลิปนี้น่าจะมีปัญหาที่ไมค์หรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองไปดูอีกคลิปนึงสิใช่จริงๆด้วยเสียงไมค์และกล้องเลยนะแต่ Little Nightmare ไม่เป็นนะครับผมโอเคยังไงก็คลิปใหม่ทุกวันพุธและเสาร์นะครับเวลา 11:00 น.โอเคเก่งครับผมเป็นกำลังใจให้หน้าปกอะไรต่ออะไรนี่น่าสนใจเลยนะโอเคมาดูช่องต่อไปดีกว่าครับอันนี้ละกันวีล็อกบ้างนะจะได้เป็นแบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับผมวีล็อกอะไรเนี่ยมีแต่เกมไม่ใช่แล้วอันนี้หลอกผมแล้วแต่ทำมานานแล้วเหมือนกันนะครับผม
อันนี้หลอกเราหลอกเราหลอกเราโอเคช่องซานฟานสตอรี่ชาแนลครับทำคลิปแนวชีวิตประจำวันรีวิวนู่นนี่นั่นเอ้ยดูดิโอ้รีวิว MacBook จิ๋วอู้ทำปกออกมาได้โอเคเหมือนกันนะโอ้ทำคลิปมานานแล้วด้วยนะครับผมขยันทำด้วยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เอายังไงดีดีกว่าเรามาดูคลิปไหนดีเนี่ยโอ้ยใหญ่ไปหมดเลยแต่เมื่อกี้เห็น MacBook จิ๋วนะไปดู MacBook จิ๋วดีกว่าดูจะรีวิวน่าสนใจแค่ไหนโอ้แต่คลิปสั้นนะครับผมคายมาสเตอร์อีกแล้วขอรีแชร์เนี่ยกันอีกแล้วแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวของเจ๋งๆกันแล้วทุกคนซึ่งหลายคนก็อาจจะอยากรู้แล้วนะว่าของเจ๋งๆที่เราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมก็อย่างแรกนะครับผมมองที่เลนนะอย่าไปมองที่หน้าจอโทรศัพท์นะของที่เราจะมานี่จะเป็น MacBook จิ๋วแล้วทุกคนคืออะไรอ่ะพอเราเปิดมาใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันเป็นตลับแป้งมันเป็นแบบ MacBook เลยนะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบกระจกเฉยๆแล้วก็ไม่ใช่กระจกมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับดูแบบนี้โอเคมีมุมกล้องแบบว่า CU ด้วยนะใช้ได้เลยนี่เขาจะเป็นแบบเอ็กซ์ครับMacBook Air อะไรก่อนก็อันนี้ก็โอเคถือว่าดีเลยนะให้กำลังใจนะครับผมสู้ต่อไปนะทำไปเรื่อยๆนะครับดีมาสิเดี๋ยวไปดูช่องไหนกันอีกนะครับเอางี้ละกันผมขอเลือกเป็นช่องสุดท้ายละกันนะครับผมนี่ละกัน DZ คุงนะพี่ครับดูคลิป Dead by Daylight ผมครับอยากให้พี่คอมเมนต์และสกิลพูดและตัดต่อนะโอเคไปดูกันเลยโอ้ทำวิดีโอโอ้ทำคลิปมาอู้เยอะเหมือนกันนะอู้2ปีแล้ว3ปีอู้ถือว่าเริ่มต้นได้นานเหมือนกันนะทีนี้เรามาเลือกดูสักคลิปนึงครับอย่างที่ผมบอกผมจะเลือกดูจากหน้าปกนะหน้าปกสำคัญเอางี้ละกันนี่เลย20ชั่วโมงที่แล้วหรือเขาจะกลับมา EP 1หน้าปกเป็น Fast and Furious นะครับผมการคาดเดาแล้วเป็นความคิดของผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเชื่ออะไรคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไปรอดูกันในโรงหนังด้วยล่ะแล้วก็ดูคลิปนี้โอ้โหอินโทรยาวมากเลยครับครับผม DC คุงนะคลิปสั้นๆนะก็คือผมอะแอบสงสัยตัวอย่างหนังฟ้าเก้านะครับผมผมเกิดสงสัยที่มันดีเลยคือเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ว่าผมสงสัยอะไรบ้างนะคะโอเคเป็นรีแอคนะแล้วก็มีการวิเคราะห์ของหนังใช่ไหมโอเคนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่ผมสงสัยถ้าเราคอนเนอร์หรือคนที่แสดงโดยคนที่แสดงชื่อพอลวอเกอร์นะฮะเป็นคนขับนะฮะซึ่งไอ้สกายไลน์คันนี้เคยโผล่มาในภาค4แต่ว่าคนละคันกับคันนี้นะเพราะว่าคันนั้นอะโดนระเบิดไปแล้วเพราะว่ารถของรอมนะที่ว่าไปยังไงอะถือว่าทำการบ้านในการให้ข้อมูลดีอันนี้ดีชื่นชอบมันก็ระเบิดคันหนึ่งไปด้วยเอาปืนจ่อเลยแต่ว่าสงสัยตรงนี้ฮะมีคน3คนเอาปืนจ่อใครคนนึงอยู่ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครซึ่งคือผมไม่รู้ว่าจ่อใครอ่ะแต่ว่าแล้วของไบอันก็ได้เพราะโอเคนะถือว่าการพูดการจาหรืออะไรค่อนข้างที่จะน่าฟังเลยนะครับหาเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอีกสักนิดนึงนะแล้วก็อย่างสำคัญเลยผมไปดูเกือบทุกช่องมาที่เราดูกันนะครับผมคือหน้าปกอย่างที่บอกคือหน้าปกมันสำคัญมากๆนะครับผมอ่ะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วก็ขออนุญาตรีวิวหรือว่ามาดูในส่วนของแฟนคลับนะครับ FC หรือเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาคอมเมนต์แล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ก็ใครอยากให้ผมเข้าไปดูอีกนะครับผมใน EP ต่อไปก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะเขียนให้มันน่าสนใจหน่อยให้
เตะตาให้เตะตาผมอ่ะให้ผมอ่านแล้วแบบเอ้ยมันน่าดูจริงๆนะเว้ยอะไรอย่างนี้โอเคครับผมก็ก่อนจากการครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะต่อไปจะมีน้องแก๊ปที่จะทำคลิปคนเดียวบ้างนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องแก๊ปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ